หนึ่งร้อยคำสอนสมเด็จพระสังฆราชกรรมแปลว่ากิจที่คนกระทำคำวำ่าธรรมหมายถึงทั้งทำด้วยกายอันเรียกว่ากายกรรมทั้งด้วยวาจาคือพูดอันเรียกว่าวจีกรรมทั้งด้วยใจคือคิด อันเรียกว่ามโนกรรมบางทีเมื่อพูดกันว่ารมก็หมายถึงทำทางกายเท่านั้นส่วนทางวาจาเรียกว่าพูดทางใจเรียกว่าคิดแต่เรียกรวมได้ว่าเป็นการกระทำทุกอย่างเพราะจะพูดก็ต้องทำคือทำการพูดจะคิดก็ต้องทำคือทำการคิด จึงควรเข้าใจว่าที่นี้คำว่าธรรมใช้ได้ทุกทางความเชื่อกรรมถ้าเชื่อให้ถูกทางก็จะแก้ความเชื่อโชคลางต่างๆได้เป็นอันมากและสำหรับคนเราผู้มีปัญญาสร้างกรรมใหม่ๆขึ้นได้ดีๆมีพระธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิบัติรักษาอยู่ ก็จะเป็นผู้มีสรณะกำจัดทุกภัยต่างๆได้เป็นอย่างดีทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกๆคนพิจารณาให้ทราบหลักกรรมอยู่เนือง,เงๆเพื่อเป็นผู้ไม่ประมาทพยายามละกรรมชั่วประกอบแต่กรรมดีเพราะทุกๆคนสามารถละกรรมที่ชั่ว ประกอบแต่กรรมที่ดีได้การที่ยังปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ก็เพราะว่ายังประมาทมิได้พิจารณาให้รู้ตระหนักในหลักกรรมและบางก็ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนและต่อเมื่อเป็นผู้ที่ไม่ประมาทและมีศรัทธาความเชื่อดังกล่าว จึงจะละกรรมชั่วสร้างกรรมดีได้ตามสมควรทุกทุกคนทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้างในภายหน้าบ้างในเวลาต่อๆไปบ้างตามแต่กรรมนั้นๆจะหนักเบาอย่างไรท่านเปรียบเหมือนอย่างยืนอยู่บนที่สูง และโยนสิ่งต่างๆอันมีก้อนหินก้อนดินกิ่งไม้ใบหญ้าลงมาของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อนส่วนกรรมที่หนักน้อยกว่าหรือเบาวกว่าจะให้ผลตามหลังคนมีอำนาจเหนือกรรมอาจควบคุมกรรมของตนได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า จะต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วยโดยตั้งมั่นแนวแน่อยู่ในธรรมเช่นเมตตาสติปัญญาสัศจาธิฐานเป็นตน้นอันเป็นส่วนจิตและศีลอันหมายถึงตั้งเจตนาเว้นการที่ควรเว้นทำการที่ควรทำในขอบเขตอันควร ผู้ที่ทำกรรมดีอยู่มากเสมอเสมอจึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีตหากจะมีกุศลของตนก็จะชูช่วยให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไปและถ้าได้แผ่เมตตาจิตอยู่เนืองๆก็จะระงับคู่เวรอดีตได้อีกด้วยระงับได้ตลอดจนถึงปัจจุบันทุกคน ต้องรับผิดชอบต่อกรรมของตนเองจะไป้ายไปให้ผู้อื่นนั้นไม่ได้คนทำดีจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามก็เป็นคนดีเพราะกรรมของตนใครจะรู้หรือชื่นชมได้หรือไม่ก็ตามตัวผู้ทำรู้สึกตัวเองว่าทำดีคนที่ทำไม่ดีเช่นประพฤติตนเกะก,กะระราน เป็นคนหัวขโมยก็เป็นคนชั่วพระกรรมของตนใครจะรู้หรือไม่ก็ตามตัวผู้ทำเองก็รู้สึกตัวว่าทำชั่วอาจจะป้ายความผิดให้ผู้อื่นด้วยการหลอกให้ผู้อื่นเข้าใจผิดแต่ครั้นจะหลอกตัวเองไม่ได้ตัวเองย่อมรู้สึกสำนึกตัวเองอย่างเต็มที่ฉะนั้นเมื่อทำดี ทำชั่วแล้วจึงปัดดีปัดชั่วออกไปให้พ้นตัวเองไม่ได้เพราะรู้สึกตัวเองอยู่ทางจิตของตนใครจะแย่งดีไปจะใส่ชั่วให้ก็ไม่ได้นอกจากจะหลอกให้คนอื่นเข้าใจผิดเท่านั้นพระพุทธศาสนาแสดงเรื่องกรรมไว้เพื่อให้รู้ว่า กรรมเป็นเหตุวิบากคือผลตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาและติดตามให้ผลต่างๆต่อชีวิตทำนองลิขิตนั่นแหละแต่กระบวนของกรรมที่ทำไว้นั้นมีความสลับซับซ้อนมากทั้งเกี่ยวกับเวลาที่กรรมให้ผลและข้อสำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคลในปัจจุบัน คือทางพระพุทธศาสนานั้นสอนให้ไม่เป็นทาสของกรรมเก่าเช่นเดียวกับไม่ให้เป็นทาสของตัณหาแต่ให้ละกรรมชั่วกระทำกรรมดีและชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดตามหลักพระโอวาทสามหรือกล่าวโดยทั่วไปมีกิจอะไรก็ตามควรทำก็ทำ โดยไม่ต้องนั่งนอนรอผลของกรรมเก่าอะไรสิ่งอ่านโดยริกวชิราิลัน